โอ้นี่มาแล้วสวัสดีครับพี่เบียร์โอ้ยสมจุ๊บพี่เบียร์ช่วยหนิวด้วยมันคืออะไรก็ไม่รู้ฮะใครแช่งเราก็ไม่รู้พี่เบียร์รอทำไมใครเออนั่นดินั่นดีใครแกล้งทีมงานร้องไห้ไปคนหนึ่งแล้วนะโอ้พี่เบียร์ยืนดีๆสิถ้ายืนตกใจหมดเลยโอ้โหอ่ะสวัสดีเป็นทางการครับพี่เบียร์สุวรรณวัฒน์ครับสวัสดีครับพี่เบียร์ขอโทษที่ให้รอนะพี่นะครับได้ยินป่ะตอนนี้ทำอะไรอยู่พี่ได้ยินชัดป่ะได้ยินเสียงเบาครับพี่ครับโอเคครับตอนนี้พี่ทำอะไรอยู่พี่ถ่ายละครครับอ๋อถ่ายละครอยู่หรอโอ้โหคิดถึงนิวเปล่าคิดถึงอ้าวขำแห้งพี่ไปอย่าหักหน้านิวสิเดี๋ยวนิวเชิญมิกกับเข้มมาด้วยนะพี่นะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวนิวเชิญนี่ไงมาแล้วยอมรับโอเคนะครับเข้มแล้วก็มีมิกด้วยนะครับมาแล้วสวัสดีครับต้อนรับเข้มผัสวีครับสวัสดีครับพี่เบียร์ครับสวัสดีครับมิกกองระยะสวัสดีครับในที่สุดในที่สุดโอ้โหยังไงพี่เบียร์อยู่กับเรานะฮะเข้มในฐานะที่เป็นน้องเล็กทักทายพี่ๆทั้งสองคนหน่อยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเฮ้ยทำไมเรียบร้อยเป็นพิเศษอ่ะเข้มพี่เบียร์ตอนนี้เป็นไงบ้างทำอะไรอยู่บ้างพี่แล้วนิวยุ่งอะไรด้วยโอ้ยตายแรงมากเพราะอะไรรู้ไหมเพราะนี่ไงเพราะนิวรักแหลกไงนิวมันกลับด้านอ่านไม่ออกมันกลับด้านเนี่ยทำป้ายอะไรมาพี่แม่บอกไม่ออกบอกว่ารักแหลกไงอยากรู้อยากรู้ถ่ายละครถ่ายละครเต็มๆให้คิวเต็มๆไปเลยนะฮะมันดีเลยเหรออ่ะพี่มิกกับจ๊ะพี่มิกทำอะไรอยู่มันดีเลยนิดหนึ่งพี่พี่มิกกับจ๊ะทำอะไรอยู่บ้างผมก็เหมือนกันครับถ่ายละครครับผมแต่วันนี้ก็ไปถ่ายของพี่หนิงมาพี่หนิงบอกเมื่อกี้เนี่ยว่าแบบให้คิวมาแล้วต้องเข้าให้ได้นะอะไรนะผมเห็นพี่หนิงพี่หนิงบอกไปอ๋อต้องขอบคุณพี่หนิงด้วยนะครับที่ให้คิวน้องมิกมาเข้มละจ๊ะช่วงนี้ทำอะไรอยู่บ้างครับครับผมอะไรนะพี่หนิงครับตอนนี้เข้มทำอะไรอยู่บ้างอัปเดตให้แฟนๆฟังหน่อยอ๋อตอนนี้ก็กลับมาถ่ายละครได้เต็มที่แล้วครับก็อัดละครรัวๆครับยาวๆแสดงว่าทุกคนเนี่ยหลังจากที่ผ่านช่วงที่มันวิกฤตเรื่องโควิดมานะฮะก็กลับมาถ่ายละครแบบเต็มที่นะครับหลายคนถามว่าทำไมเน็ตพี่เวียไม่ค่อยชัดนะฮะตอนนี้พี่เวียอยู่กองถ่ายครับตอบให้ ใช่ไหมก็เลยไม่ชันนิดนึงนะฮะตอนนี้แต่ละคนมีละครรีลันอยู่ครับพี่อยากให้พูดถึงละครตัวเองหน่อยนะฮะอย่างของพี่เวียเองก็คือล่ารักสุดขอบฟ้าเมื่อปี57ย้อนกลับไปไกลเลยนะพี่นะเฮ้ยไม่ไกลเท่าไหร่ปี57เข้มทำอะไรอยู่โหผมยังทำงานอยู่เลยมั้งอยู่ยังเรียนปวช.อยู่เลยครับเล่นปวช.อยู่เลยถ้ามีโอกาสก็อยากให้เข้มเล่นกับพี่อ้ําเหมือนกันนะเอาจริงนะก็เหลืออยู่คนเดียวแล้วป้าในเนี้ยครับเร็วๆมีโอกาสฮะถ้ามีโอกาสก็ดีนะครับอ่ะเข้มล่ะครับมาที่ละครของเข้มหน่อยโซเวรีเป็นยังไงบ้างครับเข้มจริงๆแล้วเนี่ยโซเวรีค่อนข้างที่จะต่อเนื่องออนแอร์ต่อเนื่องกันมากหลังจากจบที่ไทยแล้วก็มีไปออนแอร์ที่จีนเสร็จก็กลับมารีรันต่อก็จะเหมือนแบบในอยู่ในช่วงเวลาเดียวกันการขับก็ยังคงให้การติดตามอยู่ตลอดเวลาอยู่ครับยังคอยให้กำลังใจยังคอยช่วยกันทวิตอยู่ตลอดทุกคนก็คิดถึงครับ